สวัสดีค่ะทุกคน Happy New Year นะคะต้อนรับสู่ปี2561ใช่ไหมคะ2018คลิปวันนี้นะคะแพรก็จะมาพูดถึง Best Beauty Product ของปีที่ผ่านมานะคะก็คือปี2017นั่นเองเนาะก็จะบอกว่าเป็นคลิปแรกที่ทำนะคะสำหรับ Best Beauty Product แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ก็พยายามออกมานะเพราะว่ามีคนเรียกร้องออกมาเยอะเหมือนกันเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยควรทำมาละถึงเวลาแล้วเพราะว่าเป็นคลิปแรกด้วยเนาะยังไงก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็สำหรับปี2017ที่ผ่านมานะคะก็เป็นปีที่แพรรู้สึกว่ามันเป็นปีที่เครื่องสำอางบูมจริงๆคือรู้สึกว่าเริ่มมาให้ความสนใจกับเครื่องสำอางมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวริอาน่าเองหรือว่าเริ่มมีการโคกันมากขึ้นนะคะเป็นตัวเครื่องสำอางกับตัวแบบแบรนด์ข้างนอกตัวตุ๊กตาอะไรเงี้ยเนี่ยก็เยอะมากโดยเฉพาะแบบแบรนด์เกาหลีที่ออกมาถี่มากๆก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรนะคะได้ที่1บ้างน้องงั้นเราไปเริ่มเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะสำหรับรองพื้น best of the year 2018ปีนี้นะคะไม่สิ2017ใช่ป่ะเอาล่ะนะคะสำหรับตัวแรกที่เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะคือรองพื้นนั่นเองนะคะรองพื้นที่ได้ที่1อันดับ1ตอนนี้เลยนะคะในใจแพรนะคะก็คือตัวนี้เลย Fenty Beauty ของริอาน่านะคะมีถ่ายที่ Sephora เรียบร้อยนะคะตัวนี้คือจริงๆจะบอกว่าจริงๆในใจอ่ะชอบตัวอามานี่มากทุกคนก็รู้ใช่ปะแต่ว่าต้องยอมหักคะแนนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวอามานี่อ่ะ1คือแพงมากๆ 2,000 แบบ 2,000 กว่าๆเกือบ 3,000 แล้วก็2คือหาซื้อยากแต่พอตัวนี้เขาเพิ่งมาเมื่อปลายแบบว่าปลายควอเตอร์ที่4ของปี2017เองแต่แบบแพรบอกเลยว่าคือเนื้อมันดีมากอ่ะทุกคนคือแบบขนาดแพรนะคะเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นขุยคือไม่รู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราแห้งมากๆแต่ก็แบบทำให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็อยู่ทนกับเมืองไทยด้วยผ่านไปแล้วรองพื้นนะคะสำหรับอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยแต่ว่าพยายามหาของแล้วแต่ว่าทำหายสงสัยเพื่อชอบตัวนี้มากแล้วก็พยายามจะเอาไปในแบบเวลาไปเกาหลีเนี่ยก็จะเอาไปเพราะว่ามันเลิศมากขออนุญาตแปะรูปนะคะนี่มาแล้วเป็นตัวไพรเมอร์ตัวนี้นะคะ Pony Effect จะบอกว่าเป็นไพรเมอร์ที่best product มากๆของ2017เพราะว่าแพรเนี่ยใช้มันบ่อยมากๆคือทุกคนจะได้เห็นแพรใช้เนาะแล้วก็เหมาะสำหรับคนหน้าแห้งค่ะสูตรนี้เป็นสูตรไฮเดรตนะคะมันทำให้หน้าเราอ่ะชุ่มชื้นทำให้หน้าเราพร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วก็ซึมซับรองพื้นเข้าไปแล้วก็แน่นอนทำให้เครื่องสำอางติดทนนานด้วยตัวเนี้ยยอมเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าอาจจะหาซื้อยากหน่อยแต่ว่าคุ้มนะคะลองหาร้านพีดูเนาะอ๋อแต่ว่าตอนนี้นะคะ Pony Effect เริ่มเข้าไทยแล้วล่ะเริ่มเข้ามาใน Eve and Boy อะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเอาตัวนี้เข้ามาหรือเปล่าจริงๆมันมีหลายสูตรเลยนะคะมีสูตรไฮเดรสูตรออริจินอลสูตรสำหรับคนที่หน้ามันอะไรเงี้ยมีเต็มเลยแต่ว่าแพรแนะนำเป็นสูตรนี้นะคะเพราะแพรได้ลองใช้แล้วก็ดีมากๆให้ไปเลย yesจะบอกว่าคอนซีลเลอร์ได้ลองมาเยอะมากแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนใจอ่ะคือตัวนี้ดีมากๆคืองงว่าเฮ้ยมันดีอะไรขนาดนั้นนะคือแบบมีคนหลายคนแนะนำแบบตัวอื่นตัวนี้ไปลองดูนะแบบยังต้องกลับมานะคะคาราวะแล้วก็กราบตัวนี้เลยคือตัวนี้นั่นเองนี่เป็นตัวนาสคอนซีลเลอร์ชื่อดังนะคะ Radiant Creamy Concealer เนาะตัวนี้มีขายที่เคาน์เตอร์นาสแล้วก็ที่ Sephora แต่ว่าสีมันจะหมดเร็วมากค่ะเนาะเพราะว่ามันดีจริงๆตัวนี้แพรใช้เป็นสีคัสตาร์ดนะคะมีเดียม1จะบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์กันตายของแพรเลยก็ว่าได้เพราะว่าพกตัวเดียวในกระเป๋าคือแบบรอดคือเน่านั้นรอดแน่นอนนะเพราะว่ามันปิดได้ทั้งใต้ตามันเป็นน้ำมันเป็นครีมมี่คือมันไม่ทำให้ใต้ตาเราแบบว่าแห้งจนเกินไปแล้วก็มันสามารถปิดสิวได้คือปิดสิวสนิทและเนียนมากแล้วก็สามารถปิดรอยสิวได้ไม่พอมันอยู่ได้ทั้งวันเลยอ่ะคือแพรรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากแล้วก็ไม่ได้เป็นคราบแบบว่าไม่เลือนไม่อะไรเลยนะคะคือตัวเนี้ย best of the bestแต่ที่บอกนะว่าเป็นคนใช้คอนซีลเลอร์เยอะมากคือแบบว่าบางตัวมีไว้กันตายสำหรับตัวเนี้ยเป็นคอนซีลเลอร์เบสที่เอาไว้กันตายใช่ปะแต่คอนซีลเลอร์ที่บอกเลยว่าแบบคือยังไงดีอะอยู่ยงคงกระพันประมาณ 2-3 วันอยู่ได้เลยคือตัวนี้นะคะนี่คือวันไหนที่เป็นสิวหนักมากๆจริงๆแล้วคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องไปตากแดดตากฝนแบบว่า24ชั่วโมงไปงานรับปริญญาเพื่อนต้องเจอโอ้นู่นนี่นั่นนะแสงไฟจะบอกว่าใช้ตัวเนี้ยดีมากทุกคนตัวเนี้ยเป็น best of the best เลยแล้วก็ใช้ไม่เยอะคือตัวนี้เป็น Shiseido Spot Cover Foundation นะคะนี่แพรใช้เป็นสี S100 ซื้อที่ญี่ปุ่นที่ไทยไม่มีขายนะคะอาจจะต้องเป็นร้านพรีนะจะบอกว่าราคาถูกมากด้วยประมาณ 2-300 บาทเองตัวนี้มันดีตรงที่เนื้อเขาเข้มข้นมากๆคือเข้มข้นอ่ะคือแบบ
คือไม่รู้จะพูดไงคือไม่เคยเห็นอะไรที่มันเข้มข้นขนาดนี้นะพอมันเข้มข้นอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้มันติดที่หน้าเราอ่ะดีแล้วก็คงทนมากกว่านะคะติดทนนานนั่นเองเนาะจะพูดอะไรติดคงทนนั่นแหละตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้แพรไม่แนะนำนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นสปอตคัฟเวอร์คือเขาเอาไว้ปิดแต่ว่าพวกรอยที่มันปิดยากจริงๆนะคะแล้วก็คนที่ปัญหาจริงๆเนาะไม่แนะนำให้ใช้เป็นแบบว่าใต้ตาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะมันจะทำให้ใต้ตาเราเหี่ยวเร็วเพราะว่าเนื้อมันหน่อยเข้มข้นมากๆมันไม่ได้เติมน้ำให้ใต้ตาเราเนาะมันจะทำให้ใต้ตาเราเป็นเส้นนั่นเองนะคะอ่ะแต่ว่ามาถึงตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะคะเป็นพาเลตคอนซีลเลอร์ก็ต้องให้เขานะตัวนี้เลยนะคะจะคนจะได้เห็นแพรหยิบออกมาใช้บ่อยเหมือนกันนะคะสำหรับโกลเด้นโรสคือตัวนี้จริงๆแล้วทางแบรนด์ส่งมาให้แล้วเราก็แบบเฮ้ยแล้ววันนั้นอ่ะพอดีแบบว่าเราต้องใช้คอนซีลเลอร์จริงๆเราก็เลยหยิบออกมาใช้คือจริงๆตัวแพรเป็นคนชอบพาเลตคอนซีลเลอร์อยู่แล้วเพราะว่าหน้าเราอ่ะเนาะมันแบบบางทีหน้าเราอ่ะทุกคนต้องเคยเป็นมั้งล่ะตื่นมาวันนี้หน้าหมองตื่นมาวันนี้หน้าสว่างโอ้โหคอนซีลเลอร์สีเดียวเอาไม่อยู่ฉะนั้นพาเลตคอนซีลเลอร์เนี่ยสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆอันนี้แพรใช้เบอร์2นะคะมีเดียมทูดาร์กเขามี2เบอร์เนาะก็มันสามารถแบบมิกสีได้อ่ะมิกสีได้เลยคือแบบบางทีอาจจะปิดสิวตรงนี้สว่างหน่อยหรือว่าบางทีอาจจะปิดเป็นสปอตที่แบบว่าใช้สีเข้มหน่อยอะไรเงี้ยเราก็มิกได้เลยแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีแบบแป้งให้ด้วยคือเอาไว้เซตคือพอเราลงเป็นคอนซีลเลอร์ครีมเสร็จแล้วเราก็ลงเป็นตัวแป้งตัวเนี้ยทำให้เซตนะคะทำให้มันอยู่มันจะเน่านิดนึงเห็นไหมใช้งานจริงตัวนี้นะคะก็เป็นพาเลตกันตายของแพรเหมือนกันเนาะแอร์จัดมาอีกอันนึงคือเอาไว้แบบว่าลงในตัวเลยคือเวลาเราไปถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นรอยแผลอะไรเงี้ยก็จะหยิบตัวเนี้ยขึ้นมาทานะคะเลิศมากๆบอกเลยตัวเนี้ยแพรขอยกให้อันนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นโพนี่เอฟเฟกต้องบอกว่ากลับมาซบตักโพนี่เอฟเฟกเพราะว่าอันเนี้ยแพรลองแล้วทุกคนมันดีมากต้องเป็นสูตรนี้ด้วยนะอันนี้เป็นสูตร Defense Longwear Cushion Foundation นะคะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้สีเขาจะเป็นสีเงินพริซึมแบบนี้นะคะแล้วก็สีที่แพรใช้เนี่ยเป็นสีแซนค่ะเขาจะมีทั้งหมด5สีนะคะก็แพรใช้สีที่เข้มที่สุดเนาะสีแซนตัวเนี้ยมันเลิศกว่าตัวอื่นแล้วก็เลิศกว่าสูตรอื่นของเขายังไงนะคะต้องบอกว่าตัวเนี้ยติดทนนานมากคือบางทีใช้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้คุชชั่นอะคือดีแล้วก็ปกปิดได้ดีมากคือปกปิดดีมากแล้วก็บางจุดเนี่ยสามารถ cover ทับได้คือแบบ view coverage ได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าถ้าใครมีปัญหาหนักจริงๆอาจจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะแต่แพรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วถือว่าคุชชั่นทำหน้าที่ของมันได้ดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ finishing ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ย Pony Effect อ่ะจริงๆเขาจะมี finishing ที่แบบว่า glow สำหรับคนหน้าแห้งแล้วก็มีแบบ matte สำหรับคนหน้ามันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางนะคะนั่นก็คืออยู่ตรงกลางรอเรือก็มาตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง matte กับ glow นะคะคือมันจะให้ effect ที่เป็น prism แบบเนี้ยคือแบบมันจะเหมือนกระเบื้องเคลือบไว้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้โกลแบบว่ามันแบบเมือกนึกออกปะคือเนี่ยมันจะแบบว่ามีความเงาแบบว่าหน้าเราดูสุขภาพดีแต่ว่าอีกแง่นึงคือมันเครื่องสำอางเราแล้วก็แบบมีความแมทแล้วก็คงทนอะตัวเนี้ยมันเลิศมากเลยเอาละค่ะหมดไปแล้วสำหรับฟาวเดชั่นแล้วก็คุชชั่นใช่ไหมเรามาเข้าสู่ในโซนแป้งกันบ้างนะคะสำหรับโซนแป้งนะคะแป้งฝุ่นที่จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆอะชอบอยู่2ตัวมากเลยแต่รู้สึกว่าตัวนี้แหละนะเลือกแล้วนะคะเป็น best product of the year จริงๆแล้วใช้ไม่เปลี่ยนแปลงคือชอบมากแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าแพรเป็นคนหน้าแห้งเนาะถ้าใครเป็นคนหน้าแห้งแบบแพรแนะนำเลยนะคะตัวนี้ Giorgio Armani คุ้มแก่การล่าแล้วก็หาซื้อมามากๆคือมันหาซื้อยากจริงแต่ว่าคุ้มแล้วก็มีความราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยใช้นานมากเลยนะคือแป้งฝุ่นเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วไงตัวนี้นะคะเป็น Translucent Powder เบอร์01ชื่อของเขาคือ Microfill Loose Powder นะคะถ้าใครอยากไปตามหาเนาะจะบอกมานี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะคือมันได้เยอะมากเลยนะใช้แบบใช้ลืมอ่ะใช้นานมากเนาะจริงๆถ้ามีเทคนิคในการใช้แป้งนิดนึงนะคะให้มันใช้นานๆเนาะแพรจะตัดนี่ทุกคนเห็นปะคือแพรจะไม่แกะสติ๊กเกอร์ออกมาหมดนะคะแพรจะใช้คัตเตอร์กรีดแล้วก็แบบว่าเหลือไว้แค่3รูอย่างเงี้ยคือเวลาเทลงมามันจะได้ไม่กระเฉาะลงมาหมดเราจะได้ใช้อย่างประหยัดเพราะว่าบางทีมันหลุดออกมาหมดแล้วเราแบบใช้ไม่หมดอ่ะเนาะเนี้ยเราจะได้ใช้ได้นานกว่านะคะสำหรับตัวเนี้ยดียังไงนะคะตัวเนี้ยมันมีเนื้อที่บางเบามากๆ1 2คือมันไม่เปลี่ยนสีคอนซีลเลอร์หรือว่าตัวรองพื้นของเรา
3คือมันมีกากเพชรเล็กๆคือแบบไม่เยอะนะน้อยมากๆแต่มันทำให้หน้าเราดูแบบว่าไม่แมทคือเพราะว่าหน้าเราแห้งอยู่แล้วไงมันทำให้หน้าเราดูแบบว่ามีความโกลว์นะคะนั่นแหละคือตัวนี้มันดีเอาละค่ะแป้งฝุ่นผ่านไปแล้วใช่ไหมเรามาถึงแป้งอัดแข็งกันบ้างดีกว่าจะบอกว่ามีหลายแบรนด์ส่งมาให้เยอะมากคือแบบว่าเฮ้ยคือมันสูสีมากอะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราแบบเฮ้ยว้าวอเมซิ่งกับมันมากนะคะนั่นก็คือตัวนี้นี่เลยแป้งมิลเล่ทุกคนจริงพูดจริงอันนี้พูดจริงคือแบบอันนี้ไม่ได้บ้าแพคเกจจิ้งนะคือหมายถึงเฮ้ยมันดีอะมันดีจริงๆคือวันนั้นอะแพรมีรอยที่แบบที่เกิดจากสิวที่ใบหน้าใช่ปะแพรใช้เบอร์3นะคะแล้วแพรก็ใช้อันเนี้ยกดลงไปใช่ปะแล้วมันก็หายอ่ะหายไปเลยอ่ะรอยหายไปเลยคือ Amazing มากแล้วคือราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นอ่ะคือมันเอื้อมถึงอ่ะนี่ถึงขนาดกับแบบว่าบอกเองว่าเฮ้ยเราต้องไปซื้อตุนคือแบบต้องไปซื้อตุนเพราะนอกจากคุณภาพมันจะดีแล้วแพคเกจิ้งมันจะน่ารักขนาดนี้แล้วราคามันไม่แพงแล้วถ้ามันหมดไปทำยังไงฉันต้องอยู่ไม่ได้เลยคือคิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบางทีเนี่ยเอาเบอร์สว่างนะคะเป็นเบอร์2เอามาลงใต้ตาเนี่ยเราก็จะได้ใต้ตาที่ดูสว่างขึ้นด้วยอ่ะตัวนี้นะคะมันเบ็ดมากว่าปี2017เป็นปีที่แบบว่าทุกคนให้การลงทุนกับแปรงมากๆจะบอกว่าแบบมีแปรงออกมาใหม่เยอะมากเลยใช่ไหมทุกคนคือทุกคนคงช็อกคือแบบเฮ้ยปกติเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแปรงขนาดนี้นี่ปกติมันก็เป็นสีดำปกติธรรมดาอันนี้คือแบบว่าเริ่มมีแบบยูนิคอร์นบ้างหลักเริ่มมีแบบว่าหอยบ้างหลักคือแบบงงมากๆเลยสำหรับตัวแพรก็เป็นคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อมาร์เก็ตติ้งนะคะไว้อะไรหนึ่งนาทีนั่นแหละนะคะก็เป็นคนที่มีแปรงเยอะมากบวกกับทางแบรนด์หลายๆแบรนด์ส่งมาให้เยอะมากคือต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มันน่ารักมากๆจะบอกว่ามันสูสีกันมากๆแต่ว่ายังไงก็ต้องมีผู้ชนะใช่ไหม oh yeah. ผู้ชนะสำหรับ best product นะคะเป็น brush นะคะ make up brush แพรต้องยกให้กับนี่เลยนะคะ S weapon มันจะมาเป็นกล่องนี้ทุกคนใช้ง่ายมากคือตัวแปรงอ่ะมีทั้งหมด10แท่งนะคะคือตัวเนี้ยที่ชอบเลยอ่ะคือแบบคือสีรู้สึกว่ายังไม่มีแปรงที่เขาทำออกมาเป็นแบบว่าสีขาวแล้วก็โรสโกแบบว่าเป็นแมทขนาดเนี้ยคือ1คือสีค่ะต้องบอกตรงๆว่าสีสวยมากนะคะเอาล่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่ะจับถนัดมือแล้วคือมันมาเป็นเซตแบบเนี้ย10แท่งอ่ะมันสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแบบว่าทีเดียวอยู่อะคือสำหรับเซตนี้แพรเอาไปเกาหลีนะคะ2ทริปแล้วแพรรู้สึกว่ามันเติมเต็มอะคือบางคนอะจะต้องพกแปรงแบบว่าเฮ้ยต้องเอาอะไรมาใส่คือบางทีมีเซตแปรงแต่ว่ามันไม่พอเนาะต้องเอาตัวอื่นมาใส่แต่ตัวเนี้ยมันแบบมันครบเครื่องมันแบบอันเดียวจบเลยนะคะตัวเนี้ยมันเป็นใยแบบว่าใยสังเคราะห์ซินเทติกด้วยอะคือมันเลยทำให้มันอะใช้ได้ทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบครีมแล้วก็แบบฝุ่นคือแบบคือใช้ยังไงก็ได้อะเนาะแล้วก็อีกตัวนึงเฮ้ยอีกตัวนึงที่ชอบมากๆคือตัวนี้คืออ้วนดำไม่ใช่อ้วนกลมคนเนี้ยเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นนางเอกของแบบของเซตเนี้ยคือจริงๆถ้าเขามีขายแบบอันเดียวจะซื้อมาสัก10แท่งนะคะตัวเนี้ยมันแน่นมากทุกคนดูนี่คือเราค้นพบแล้วอะว่าแบบเหมือนเจอแบบเจอโซเมทอะตัวเนี้ยคือมันแน่นแล้วมันก็แบบนุ่มมันไม่บาดหน้าเพราะว่าขนเขาเป็นแบบใยสังเคราะห์อ๋อและที่สำคัญคือแบบทางแบรนด์เขาบอกมาว่าตัวนี้ไม่ทำร้ายสัตว์ด้วยนะคะมันเลิศมากๆดีมากๆเลยค่ะไปเสียแทนเนี่ยแล้วคือแบบคือวันนั้นอะแต่งหน้าปาเคียเสร็จแล้วอะเนี่ยเพราะมันแบบมันตัวเดียวจบอะจริงๆทางแบรนด์เนี่ยเขามีชาร์ตแนะนำไว้แล้วนะคะว่าสำหรับแป้งตัวไหนใช้ตรงไหนได้บ้างเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเราสามารถอะแดปต์ในชีวิตเราก็ได้ให้เขาอะตัวเนี้ย S Weapon Red สำหรับคิ้วก่อนดีกว่านะคะจะบอกว่าคิ้วอะตัวเนี้ยชอบมากๆเลยอะรู้สึกว่าค้นพบแบบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วอะ เพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ขาดคิ้วไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็น NYX Eyebrow 3 in 1คือไม่ต้องบอกอ่ะคือมันดีอยู่แล้วมันเป็น3 in 1อ่ะคือสามารถพกตัวเดียวแล้วจบเลยอ่ะแล้วก็แบบมันมีหลายสีให้เลือกมากนะคะตัวนี้แพรก็เลยแบบจัดตุนมาหลายๆสีเลยเพราะว่าผมสีผมแพรมันเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วไงนะตัวนี้มันเป็น3 in 1นะคะเพราะว่าหัวด้านนึงเนี่ยมันเป็นดินสอเห็นปะดินสอเสร็จปั๊บก็จะเป็น
คุชชั่นแบบนี้เอาไว้เติมเต็มคิ้วไม่พอมีมาสคาร่าปิดจบดีลนี้ให้ด้วยนะคะปิดจบบัญชีดำเลยทีเดียวนี่ทำให้การแต่งคิ้วของเราพกไปอันเดียวนะคะจะบอกว่าอยู่รอดและกันตายมากๆทุกคนและราคามันไม่แพงเลยนะคะไปจัดได้เลยนะคะที่นิฟทุกสาขาค่ะเรามาถึงอายไลเนอร์นะคะต้องบอกว่าตัวเนี้ยแพรแบบว่าไม่เปลี่ยนใจยังไม่เปลี่ยนใจ Best Product ของ2017แพรก็ขอยกให้ตัวนี้แล้วกันนะคะนี่เป็นเฉด True Eyeliner นะคะ True Black True Sis ตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Brush True นะคะเป็นเฉด True Eyeliner จะบอกว่าดีมากทุกคนได้เห็นแพรใช้บ่อยมากเลยใช่ปะเออคือใช้บ่อยมากจริงๆนะแบบมีหลายอันน่ะมีตุนเอาไว้นะคะมันเป็นเส้นที่บางมากแล้วก็คือเล็กมากๆแล้วก็ดำแบบดำสนิทดำกริบเลยอะดำกริบจริงๆอะแล้วก็คือปาดเดียวอะคือมันไม่ต้องปาดซ้ำเลยอะติดทนนานมากๆคือจะบอกว่าตาแพ้หน้าแห้งนะแต่ว่าเป็นคนที่บริเวณรอบตามันมากๆนะคะฉะนั้นโปรดักต์ไหนที่มาใช้กับตาแพ้มันจะต้องเลิศมากๆเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยอยู่เอาอยู่ผ่านยังไม่เปลี่ยนใจนะคะยังให้เป็น Best Product of the Year 2017อยู่ค่ะสำหรับมาสคาร่าที่ดีที่สุดนะคะยังคงเป็นตัวนี้ oh yeah. จะบอกว่าลองมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตาแพ้นะถ้าผ่านได้คือมันต้องเทมมากๆนะคะลองมาหมดแล้วแบบว่าทั้งแพงแบบ 1,000-2,000 ต้องมาตายรังอยู่ที่ตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยไม่ต้องสาธยายเยอะใช่ปะมันดีมากๆทุกคนเนี่ยต้องเคยลองใช้แล้วก็มีอยู่ที่บ้านต้องถืออยู่ตอนนี้นะคะมันดีจริงนะคะยังไม่มีใครมาโค่นได้นะคะแพก็ให้ตัวนี้เป็น Best Product of the Year สำหรับ Eyeshadow กันบ้างดีกว่าจะบอกว่ามีเยอะมากเยอะมากแต่ว่าตัวที่หยิบจับมาใช้ตลอดคือเวลาไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดอะคือแบบตัวเนี้ยตัวเดียวอยู่แล้วก็ต้องหยิบตัวเนี้ยมาตลอดเลยนะเพราะว่าสีมันอะครบอ่ะมันครบจริงๆอ่ะนั่นก็คือตัวไคลี่นั่นเองนะคะคือรู้สึกไม่เสียดายเงินที่จัดอันนี้มามากๆคือตอนแรกคิดหนักมากว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าแบบอายแชโดว์ที่บ้านเยอะมากทุกคนแล้วก็แบบเฮ้ยเอานะลองดูเพราะสีเขาสวยจริงๆแต่ว่าตัวไคลี่อ่ะคือตอนแรกเราก็ไม่ค่อยชัวร์กับคุณภาพเขาเหมือนกันนะบอกตรงๆแต่ว่าเฮ้ยคุ้มเงินมากรู้สึกว่าตัวนี้คือหยิบไปทุกทริปนะคะทั้งปีที่ไปเนี่ยหยิบตัวนี้ไปหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นเบอร์กันดี้พาเลตนะ oh yeah. ต้องเป็นพาเลตนี้ด้วยนะพาเลตอื่นแพ้ไม่ชัวร์นะคะแต่แบบว่าพาเลตเนี้ยสีเขาสวยแล้วก็ตอบโจทย์คือแบบบางทีแบบอยากแต่งเบาๆเราก็ได้เป็น2สีนี้หรือว่าบางทีอยากเท่ขึ้นมาหน่อยอาจจะกรีดเป็นสีแดงเนี่ยคือตัวนี้แพ้ใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นสีกรีดอายไลเนอร์นะคะจะบอกว่าเฮ้ยเม็ดสีเขาแน่นมากแล้วก็เบลนด์ง่ายแล้วไม่พอมันมีทั้งแมตต์ทั้งชิมเมอร์ทั้งสีอ่อนทั้งสีเข้มคือแบบจบแล้วอะแล้วก็วันไหนอะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีแบบไม่หยิบที่เขียนคิ้วมาเป็นนะบางทีหยิบแค่ดินสอไปอย่างเงี้ยก็หยิบตัวเนี้ยมาทาคิ้วได้มันจะเป็นแบบสีน้ำตาลอมแดงๆหน่อยนะคะไม่พอทริปล่าสุดที่ไปเกาหลีหยิบที่แบบแก้มไปสีเดียวแล้วอยู่5วันโดยที่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางคือตอนแรกเรากะจะแบบว่าเฮ้ยเราไปซื้อเครื่องสำอางที่นู่นเราก็ต้องได้ที่ปัดแก้มบ้างแหละนะหยิบไปสีเดียวปัดเหมือนกัน5วันเฮ้ยใช่หรอก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องปัดสีอื่นแล้วใช่ไหมแพทก็เลยหยิบตัวเนี้ยหยิบสีเนี้ยสีส้มบางทีก็สีแดงอะขึ้นมาปัดอะแล้วมันก็ได้แก้มที่แบบเออดูดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยรักพาเลตตัวนี้มากเพราะมันได้ทั้งตาทั้งแก้มคือจบตัวเดียวอยู่เลย oh yeah. คือจริงๆอะข้อเสียตัวเนี้ยมันอาจจะมีอยู่ที่มันไม่มีกระจกนะคะแต่แพรู้สึกว่าพอไม่มีกระจกอ่ะมันทำให้พกง่ายขึ้นคือเราจะเหวี่ยงจะโยนอยู่ในกระเป๋าอะไรก็ได้เพราะมันไม่แตกแล้วมันก็เป็นกระดาษคือมันพกง่ายมากๆตัวเนี้ยให้เป็นที่1เลยนะคะสำหรับ Best Product of the Year ค่ะและสีปัดแก้มนะคะที่ชนะเลิศไปเลยนะคะให้เป็น2ตัวนี้เลยนี่แล้วต้องเป็น2สีนี้ด้วยนะคือไม่รู้เหมือนกันว่าสีอื่นจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับใครที่มีโทนสีคล้ายๆแพรนะคะสีผิวคล้ายๆแพรเนาะแพรแนะนำเลยคือมันต้องมีอ่ะตัวแรกเป็น 3CE ตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่มีขายเดี่ยวนะคะมีขายเป็นเซตมันจะเป็นเซตแบบหากล่องไม่เจออ่ะมันจะเป็นเซตอ่ะทุกคนนึกออกป่ะมันจะมีลิปแล้วก็ลิปเพนซิลแล้วมันก็จะมีตัวเนี้ยสีเนี้ยชื่อสี blush นะคะลองไปถามที่ร้านดูเนาะมันมีขายที่ไทยแล้วล่ะสไตล์นันดานะคะเพอแพรู้สึกว่าพอมีตัวเนี้ยมันเข้าได้ทุกสีแล้วก็แบบว่าทำให้แก้มมันดูนวลแล้วก็ตัวเนี้ยเขาแบ่งเป็นดูโอ2สีนึกออกป่ะคือบางทีเราจะปัดวนๆในสีนึงก็ได้หรือว่าบางทีเราจะไล่สีให้แก้มมันดูมีมิติก็ได้นะคะตัวเนี้ย
ต้องมี Oh yeah ส่วนอีกตัวที่ต้องบอกว่ามาเลทมากๆแต่จะบอกว่าเฮ้ยมาแรงจริงๆนะคะนั่นคือตัว Maybelline Flush Creator นะคะต้องเป็นสีนี้ด้วยนะทุกคนเป็นสี Next to Nude นะคะ Oh yeah นี่มันดียังไงมันเป็นแบบไล่สีแล้วสีเขาอ่ะเป็นสีออกพีชแบบว่าออกไปโทนชมพูนิดนึงนะคะคือตัวนี้พอทาแล้วอ่ะมันจะทำให้หน้าเราดูสุขภาพดีแล้วก็คือเราไม่ต้องไปคิดเยอะอ่ะคือบางทีตัดไปเลยอ่ะแล้วแบบหน้าเราก็ดูมีอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะคะตัวนี้มันจะมีชิมเมอร์เล็กๆแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นแมตต์เลยตัวนี้จะเป็นแมตต์แต่ว่าตัวนี้จะมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะก็ลองดูนะคะสองตัวนี้ดีทั้งคู่เลยนะคะชอบมากๆอ่ะเรามาดูที่ไฮไลท์ก่อนดีกว่าไฮไลท์หนีไม่พ้นตัวนี้แน่นอนเลยทุกคนให้ทายว่าอะไรจะบอกว่าหยิบมาเยอะมากช่วงหลังๆทุกคนอาจจะเบื่อได้นั่นก็คือตัว Fenty Beauty นั่นเองนะคะชอบมากตัวนี้เป็นสี Mean Money มันเป็นไฮไลท์ที่ตอบโจทย์อะโอ้ดูดีใช้จนแบบใช้จนเริ่มเป็นรูนะคะคือมันมีทั้งแบบชีนแล้วก็มีทั้งแบบที่เงาหน่อยคือมันใช้เป็นแบบว่า2วัน2เวลานะคะแล้วก็บางทีแบบตอนกลางวันตอนกลางคืนอะไรเงี้ยคือใช้ได้หมดเลยแล้วก็ดีไซน์เขาอะน่ารักมากคือตัวเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะคือแพชอบมากทุกคนต้องมีถ้าใครไม่มีแพจะบอกให้ไปซื้อคือตัวเนี้ยบอกทุกคนให้ไปซื้อหมดแล้วนะคะสำหรับสีนี้ก็ถ้ามันโซเอานะต้องขอโทษด้วยฉันต้องรีบไปซื้อนะคะ Oh yeah มาถึงลิปสติกกันบ้างจะบอกว่าเป็นปีที่ลิปสติกแข่งขันสูงมากคือสูงมากจริงๆคือมีหลายแบรนด์มากๆแต่ว่าจากการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันแล้วก็แบบว่าคิดว่าเฮ้ยตัวนี้แหละใช่แล้วล่ะวันนี้นะคะแพรขอยกให้เป็น3แคตตากอรีเป็น4เลยละกันนี่นะคะคือทุกตัวมีความแตกต่างแล้วก็มี texture ที่แตกต่างกันเนาะเอาเป็นตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกแท่งจาก Sweepen Oh my god จะบอกว่า Sweepen เป็นน้องใหม่ที่มาแรงแซงโค้งมากเลยนะทุกคนเนี่ยคือเวลาเรามีลิปสติกแท่งนะคะมันจะแบบมันจะต้องเปิดคือเวลาเรามีหลายๆสีมันจะต้องเปิดขึ้นมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้สีอะไรไหนดูซิอย่างเงี้ยมันเสียเวลามากๆฉะนั้นตัวแพคเกจิ้งเขาอะจะบอกว่าคนทำเขาคำนึงถึงตัวนี้มากๆนะคะเขาเลยทำตัวเนี้ยออกมาเป็นสีอย่างนี้แต่ว่าสีที่แพชชอบที่สุดนะคะตัวเนี้ยแพนเลือกมาเป็นสี At Ease นะคะแบรนด์เขาบอกมาว่าเป็น Universal Color นะคะคือสามารถทาได้ทุกสีผิวเลยนะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นสีปากเราที่สวยกว่าสีปากเรานั่นก็คือ My Lip But Better นั่นเองนะคะแล้วแพก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงอะคือมันเป็นสีที่แพชอบลงก่อนที่จะทาลิปสติกทุกครั้งนะคะคือมันเป็นสีปากเราจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูโดดเด่นเกินไปแต่ว่ามันสวยอะมันดูเหมือนแบบเราไม่ได้แต่งเยอะนะแต่ว่าเฮ้ยเธอทาอะไรอะทำไมปากเธอสวยนึกออกปะมันให้อารมณ์แบบนั้นอะก็ถือเป็น best product แล้วก็ favorite product of the year เลยทีเดียวค่ะสำหรับลิปตัวนี้ไม่รู้จะใส่มันในแคตตากรีอะไรดีแต่ว่าต้องมีอะทุกคนมันเลิศมากมันคือลิปทินนะคะจาก Etude คือตัวนี้มันจะมีลิปแมตอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าลิปแมตของเขาอะเนื้อนุ่มมากทุกคนคือเนื้อเป็นมูสเลยนะแล้วก็สีสวยมากต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสี RD303นะคะสีนี้สวยมากทุกคนต้องมีนะสีข้างนี้สวยมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทินสีแดงนี่หัวเขาจะเป็นนี้จะได้เอาไว้จุดในปากนะคะเป็นแบบว่าสาวเกาหลีตัวนี้ชอบมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงดูได้ที่ Etude ทุกสาขาเลยนะคะเข้าเมืองไทยแล้วด้วยสำหรับ Battle Lip Matte นะคะมันต้องทำเสียงอย่างนี้คือมันมีเยอะมากมีหลายแบรนด์มากๆขอบคุณทุกแบรนด์ที่ส่งมาให้นะคะแล้วก็เลือกยากมากๆแต่ว่าสำหรับ Lip Matte ที่คือจริงๆมันมีหลายแบบเนาะแล้วมันก็อยู่ที่ปากคนด้วยเนาะว่าชอบแบบไหนแล้วก็อยู่ที่ความชอบส่วนตัวด้วยเนาะแพ้ว่าลิปแมทที่ดีนะคะลิควิดแมทที่ดีเนี่ยต้องติดทนนานแล้วก็ไม่เบิร์นคือบางทีทาไปทามามันจะแบบพอกินข้าวปั๊บมันจะเป็นแบบตัวตลกแล้วอะไรเงี้ยตัวเนี้ยจะต้องไม่เป็นนะคะฉะนั้นมันจะมีความแห้งหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วแพ้เป็นคนหน้าแห้งแต่ว่าปากจะไม่ค่อยแห้งฉะนั้นตัวเนี้ยแพ้ทาแล้วแพ้รู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งแบบแตกแบบแครกอะไรขนาดนั้นต้องยกให้เขาเลยนะคะสำหรับตัวนี้ Golden Roseลองลาสติ้งนะคะจะบอกว่าเขาออกสีไปเยอะมากทุกคนสีสวยหลายๆสีด้วยนะคะแต่บอกว่าเนื้อเขาดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงสำหรับริปกลอสนะคะที่ต้องบอกว่ามาแรงแซงโค้งมากๆเลยแบรนด์เนี้ย
กินไปตั้ง3แคตตากรีแล้วนะคะต้องให้เขาอะตัวนี้ Fenty Beauty นะคะจะบอกว่าเป็นลิปกลอสที่ดีมากๆคือสำหรับใครที่หาลิปกลอสอยู่แบบบางทีแบบลิปกลอสมันกำลังมาเนาะสำหรับปากวาวทาเลยแล้วกันตัวนี้มันเป็นสีเขาบอกว่ามันเป็นสียูนิเวอร์ซัลคือทาได้ทุกสีผิวคือทุกสีผิวทาได้อันนี้แพรไม่แน่ใจเพราะว่าแพรมีอยู่สีเดียวแล้วแพรก็รู้สึกว่าแพรทาเรารอดคือเราทาลิปกลอสตัวเนี้ยตัวเดียวก็รอดหรือเราจะทาทับสีอื่นก็รอดคือสวยแล้วก็ไม่พอคือมันอยู่นานคือแพรมีลิปกลอสใส่ตัวนานแล้วแพรรู้สึกว่าบางทีมันอยู่ไม่นานบวกกับโหผมผัดมาปิวปิวปิวฟืดอย่างเงี้ยเป็นใช่ปะแต่ตัวเนี้ยมันไม่เป็นนะงงปะ คือเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ผมมันไม่ได้ติดปากเหมือนตัวอื่นก่อนที่มันจะโซเอาอีกแล้วรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ราคาน่ารักมากๆเลยจริงๆอ่ะต้องยอมคุณแม่เรียนหน้านะคะหมดแล้วนะคะสำหรับ Best Beauty Product of the Year 2017นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวที่แพรแนะนำนะคะแล้วก็คัดเลือกมาว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดของปี2017จริงๆนะคะรู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่ทำแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เติมเต็มแบบว่าได้ทำหน้าที่ Beauty Blogger ที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆหน้าที่เราก็แบบว่าได้ลองได้รีวิวอะไรเยอะมากเนาะแล้วก็รู้สึกว่าต้องคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาแนะนำให้ทุกๆคนนะคะก็ยังไงนะคะ Happy New Year 2018นะคะทุกคนขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสวยๆผิวสุขภาพดีนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแพรไปนานๆนะคะ oh yeah. แล้วก็มาดูแลผิวดูแลสุขภาพดูแลแล้วก็ส่งรอยยิ้มให้กันอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย พูดเยอะหิวน้ำมากอย่าลืมติดตามชมแพรได้ทาง Facebook Page แพรเรียนวันละแลนด์ YouTube Channel แพรเรียนวันละแลนด์แล้วก็ Instagram แพรเรียนวันละแลนด์นะคะ